คุณสุนิสาค่ะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณสุนิสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะปรึกษาเรื่องการปลูกปรึกษาเรื่องก็คือปรึกษาเรื่องอันแรกก็คือมีที่ว่างอยู่ตอนนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพอดีเห็นคุณบรรจบเขาพูดเรื่องปลูกต้นไม้ป่าโอ้ตาโตตาโตตาโตอยากจะรวยอย่างพี่บรรจบบ้างสวัสดีค่ะเพิ่งจะได้พูดด้วยจริงๆในสายนี่แหละอันนี้คุณพี่สุนิสาดูทุกวันดูทุกวันอยากปรึกษาแล้วทีนี้เรามีที่อยู่ว่างอยู่แต่ทีนี้ก็เลยว่าถ้าปลูกต้นไม้ป่าเนี่ยมันจะต้องลงทุนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ไหนที่ดินที่ดินอยู่ที่ไหนครับที่ดินอยู่สระแก้วค่ะสระแก้วเป็นที่ป่าที่เขาที่ทุ่งนาเป็นที่โฉนดเป็นที่ในใกล้ๆในเมืองเหมือนกับว่าเขาเรียกเทศบาลหรือเปล่าคะแต่ว่าเป็นที่โฉนดของเราเองกี่ไร่อ่ะมันทั้งหมดมันมี19ไร่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เราทิ้งเอาไว้เฉยใช่ไหมทิ้งไว้เฉยๆจะให้คนเช่าเขาก็ให้ราคาถูกก็เลยยังไม่เช่าคิดว่าปีนี้จะให้คนเช่าก็เลยยังไม่ให้เช่าก็อย่างนี้คุณจิตราจะขอความแนะนำนะคะคุณพี่จิตราใช่ไหมคะในสายแต่มองเห็นภาพนะว่าถ้าเรามีไม้หนึ่งต้นเมื่อไม้นั้นอายุ30ปีราคามันจะเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะถูก 5,000 แพงก็หมื่นหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นะครับค่ะเราสิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือไปที่ป่าไม้ในจังหวัดอ่ะเขาก็จะให้ข้อมูลเราได้ว่าในพื้นที่เราควรจะปลูกไม้อะไรมีข้อมูลเราก็ต้องวางแผนแบบผู้มีประสบการณ์ชีวิตหน่อยเนาะเขาจะบอกนะเขาจะบอกเลยว่าที่พื้นที่เนี้ยเหมาะกับการปลูกไม้ชนิดไหนใช่ใช่ค่ะเอาไม้ใต้มาปลูกมันก็ไม่ได้นะดินมันต่างกันใช่มันจะมีพื้นที่เขาจะมีจริงจริงป่าไม้เขาจะแจกพันไม้ด้วยค่ะเขาแจกพันไม้ด้วยคุณเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลที่กรมป่าไม้นะรับแจกพันไม้ของกรมป่าไม้นะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องรับแจกหรอกที่สระแก้วนะของบ้านจะสระแก้วที่เขาหินซ้อนเนี่ยจังหวัดอะไรชัยเชิงเซาใช่ไหมเขาหินซ้อนที่สระแก้วของคุณเนี่ยนี่คุณเสิร์ชหาบ้านพ่อเลี่ยมบุตรจันทาก็ได้แล้วไปซื้อพันไม้นี่ผมบอกงี้เลยนะเอางี้นะเดี๋ยวหาเบอร์พ่อเลี่ยมให้เตรียมปากกาไว้เตรียมปากกาได้ค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วนะ084 084ค่ะ711เดี๋ยวนะคะปากกาเขียนไม่ออกเขียนไม่ออกโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปเอาเล่มใหม่084 07-711-6099 6099พ่อเลี่ยมนะคะพ่อเลี่ยมบุตรจันทาก็เป็นท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกว่าคุณหนอมจาก NBT เนี่ยแนะนำมาผมเคยสัมภาษณ์เคยไปหาบ้านพ่อเลี่ยมและที่บ้านพ่อเลี่ยมเนี่ยเขาจะปลูกพันไม้นานาชนิดเลยตั้งแต่ต้นละ3บาท5บาท10บาทเข้าใจว่าสูงสุดก็ประมาณ10บาทเนี่ยอยู่ในถุงมันก็แล้วแต่ชั้นยาวหลักเล็กโตนะแล้วไปเลือกเอาได้เลยว่าจะเอาไม้ชนิดไหนแล้วถามพ่อเลี่ยมพ่อเลี่ยมจะให้ความรู้คุณทั้งหมดเลยว่าให้คุณปลูกพืชอะไรปลูกยังไงนะครับแล้วสถานที่คือพื้นที่ดินใช่ไหมครับใช่นะครับทีมงานเสิร์ชหาพ่อเลี้ยงบุตรจันทาหน่อยได้ไหมอยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลยคุณพี่นะเสิร์ชหา YouTube นะพ่อเลี้ยงบุตรจันทานะแล้วก็วางแผนการปลูกแล้วเหลือที่จำนวนหนึ่งให้เขาเช่าเสร็จปั๊บดูที่ดูป่าให้เราด้วยจ้างเขาปลูกเผื่อไอ้ค่าเช่าเนี่ยมาดูแลต้นไม้ให้เราอย่าให้มันตายก็พอไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาว่าให้ดูไม่ตายค่ะมี YouTube ด้วยจริงๆได้สบายค่ะปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านสวนออนซอนนะคะพ่อเลี่ยมบุตรจันทาเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่น้องพอดีว่าถ้าสมมติว่าเขาเช่านี้เราก็จะได้มีคนปรับพื้นที่เราเลยอะไรกะว่าสักปีแรกก่อนใช่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสักแก้วไม่ไกลคุณอยู่อำเภออะไรสักแก้วอำเภออรัญญประเทศค่ะนั่นแหละจากถ้าไปจากกรุงเทพนะบ้านพ่อเลี่ยมเลยนะจากบ้านพ่อเลี่ยมก็ตรงไปอรัญญประเทศเลยค่ะไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็ไปซื้อพันไม้ที่บ้านพ่อเลี่ยมแล้วไปปรึกษานั่งคุยกันแล้วไปดูป่าสวนป่าของพ่อเลี่ยมเสียก่อนก็ได้คนก็ไปดูงานเยอะแยะไปไปศึกษาก่อนเนาะใช่ก่อนลงมือทำจะไปดูของจริงและจะเห็นว่าพ่อเลี่ยม
คุณหนอไม่ต้นนี้ 20,000 ต้นนี้ 15,000 ต้นนี้ 5,000 แล้วก็แงนมองดูแกไปนะเกิดขึ้นนี้จินตนาการนะลูกมีลูกคนเดียวแล้วเขาก็จะไม่ทำแบบเราไงคะคือเขาเป็นคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยทำทิ้งไว้ให้เขาวันหนึ่งนะเขาจะได้ใช้ประโยชน์และป่าในขณะที่มันยังเป็นป่ามันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นอยากอยู่ตามป่าแต่คนอยู่กรุงเทพแต่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ปล่อยนึกหลับตานึกเห็นภาพเขาทุกวันเลยมันเป็นป่าที่น่าอยู่เป็นสวนที่น่าอยู่ค่ะแค่ให้คนหนึ่งทำสัญญาเช่ากับรายหนึ่งนะแล้วก็ให้เขาช่วยดูแลป่าให้เราด้วยพื้นที่เราด้วยแค่นั้นก็คุ้มแล้วนะแล้วก็ถ้าเขาปลูกข้าวนะก็แบ่งข้าวให้เราด้วยส่วนหนึ่งมากินหนึ่งเทพก็แค่นี้แหละพออยู่ได้นะมีความสุขด้วยนะมีความสุขกำลังให้อวตารติดต่อให้อยู่บอกว่าหลังสงกรานต์บอกว่าเขาจะหาคนดีๆมาทำให้เขาว่าอย่างนี้ก็เลยก็จะให้เขาดูแหละแล้วก็อาจจะไม่คิดค่าเช่าเขาเท่าไหร่หรอกก็คือให้เขาให้เราดูหน่อยนี่พ่อเลี่ยมอยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วเนี่ยนะพ่อเลี่ยมคนนี้หรือบอกว่ามีใครอยากจะไปเช่าแล้วไปดูแลให้ปลูกป่าให้เอาไหมเนี่ยดูรายการเราอยู่เนี่ยหาได้คนเที่ยวหาที่หาทางทำมาหากินอยู่นะมีที่มีทางและอยู่ในเขตเทศบาลน่ะใช่ไหมเทศบาลนะระยะประเทศก็ไม่ไกลไฟฟ้าอะไรผ่านหมดเลยค่ะตอนนี้ทั้งถนนแล้วด้วยถนนปูนคอนกรีตทะลุไปบุรีรัมย์ได้อะค่ะตอนนี้ที่มีราคานะเนี่ยแล้วถ้าถึงวันหนึ่งนะคิดตรงคิดกันข้ามเลยมาสมมติสักวันหนึ่งเนาะจริงๆคนสมัยก่อนมีที่ซื้อ30,000 ซื้อตั้งแต่ทีแรกเป็นเจ้าของเดียวเราซื้อไว้ทีละแปลงทีละแปลงจนเราได้ทั้งหมดเลยก็มานะเอาเงินเดือนสมมติว่าสมมติว่าถ้าเราได้ลูกจ้างสักคนนึงนะคือไม่ใช่ลูกจ้างให้เขาไปเช่าคือคนดูแลนั่นนะเช่าแล้วดูแลของเราไว้ด้วยไอ้ค่าเช่าเราไม่เอาคุณดูแลให้เรานะแล้วคุณก็ทำกินประกันส่วนให้ไปสักวันหนึ่งพอเขาตั้งหลักตั้งตัวได้นะเขาจะขอซื้อสักไร่สองไร่ของเขานะตามศักยภาพเขาแล้วก็ให้เขาขายแบ่งขายไปเลยเนี่ยดูรายการอยู่แล้วอยากจะทำอย่างเงี้ยนะบอกมาเดี๋ยวติดต่อพี่สุนิสาพี่สุนิสาเบอร์อะไรครับเบอร์พี่ครับเบอร์085ครับ074ครับ8948ค่ะ8948นะนี่ใครฟังรายการดูรายการเราอยู่นะก็ช่วยกันได้1ช่วยดูที่ให้เขา2นะเราก็ทำมาหากินได้แล้วไม่ต้องเสียค่าเช่านี่พูดให้ได้เลยนะก็แบ่งนะพี่ไปดูพี่ก็ไปเลือกต้นไม้มาให้เขาช่วยปลูกให้เราต้นไม้ปลูกให้เราดูให้เราเดี๋ยวอันนี้พี่ไปวางแผนเนี่ยเดี๋ยวใกล้พฤษภาฝนตกเนี่ยนะปลูกหน้าฝนหน้าต้นไม้นะถ้าปลูกหน้าแล้งเนี่ยได้เป็นที่นกเกาะแล้วต้นไม้ตายหมดเอานะพี่นะแล้วก็ไปหาพ่อเลี้ยงบุตรจันทาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ